คนต่อไปเป็นสาวซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งสามช่า V11 ครับน้องบรูน่าครับก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกว่าพอผ่านมาถึงสัปดาห์ที่4แล้วทุกคนดูสดใสขึ้นสดใสขึ้นมากนะครับคือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสวยกว่าเมื่อสัปดาห์ที่1 2 3นะครับเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่าบรูน่าลูกตาลแล้วก็น้องเพชรเป็นเพื่อนซีกันเค้าเรียกกันว่าแก๊ง3ชาเลยแต่ว่าใน3ชาตอนนี้เหลือชาเดียวเพราะว่าทั้งลูกตาลและน้องเพชรก็ได้จากบ้านอะคาเดมี่กันไปแล้วเหลือคนเดียวตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างมันเหงามันโดดเดี่ยวไหมก็ช่วงแรกๆก็เหงาอะค่ะคือปกติตอนกลางคืนก็แบบมีเพชรคุยด้วยก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ปรับตัวได้แล้วเพราะว่าก็ยังมีนิ้มมีพี่ตูนเพื่อนๆคนอื่นคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ทุกคนค่ะยังมีคนอื่นอีกนะครับที่เราสามารถพูดคุยด้วยได้ใช่ค่ะแต่อาเชื่อว่าตอนนี้ทั้งน้องเพชรและน้องลูกตาลเนี่ยกำลังคอยดูอยู่แล้วก็เอาใจช่วยบรูน่าอยู่บรูน่าอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนซีสองคนไหมคะก็บอกว่าพี่ลูกตาลกับเพชรบรูน่าคิดถึงมากๆก็เดี๋ยวออกไปจากบ้านเจอกันแล้วก็ไปสนุกกันอีกทีค่ะจะออกไปทำให้ดีที่สุดจะออกไปให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาวันไหนที่ออกไปหรือว่าอาจจะไปอยู่วันสุดท้ายวันชิงกันก็ได้นะครับแล้วก็จะเมื่อออกไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะออกไปคุยด้วยไปหาอาจจะไปเที่ยวไปดูหนังกันก็ได้นะครับสัปดาห์นี้บรูน่าได้เพลงอาจจะเป็นคนนี้ของพี่แหวนชิติมาของใครนะฮะพี่แหวนชิติมาของพี่ใหม่หรือของพี่แหวนพี่แหวนค่ะของพี่แหวนใช่ไหมของพี่แหวนนะครับอยากทราบว่าเรารู้สึกกับเพลงนี้ยังไงเราตีบทความเพลงนี้ออกมาอย่างไรก็เป็นผู้หญิงที่ผ่านความเศร้ามาเยอะอะค่ะแล้วก็พอมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็คิดว่าคนนี้อาจจะเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วเขาก็หวังว่าผู้ชายคนนี้จะใช่อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับถ้าพร้อมพร้อมค่ะพร้อมเชิญไปสะกดอารมณ์ทุกคนให้เศร้าซึ้งกับเสียงของบรูน่า V11 ครับเชิญครับโชคดีนะครับแล้วท่านผู้ชมครับคิดเหมือนผมไหมครับว่าบางเพลงนะครับยิ่งเศร้าก็ยิ่งดังเพราะเนื้อหาของบทเพลงนั้นมันโดนใจคนเข้าอย่างจังนะครับและบทเพลงนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะตรงกับความในใจของคุณหรือไม่อาจจะเป็นคนนี้จากน้องบรูน่า V11 ครับจริงทุ่มเทไป
พลงซึ้งซึ้งจากรูน่า V11 นะครับอาจจะเป็นคนนี้นะครับไพเราะทีเดียวนะครับเชิญคุณเจี๊ยบครับผมลุ้นตอนเข้าแต่ว่าชอบแล้วตอนเข้าทำได้แล้วนะคะอินโทรขึ้นมาแล้วเข้าร้องรู้สึกว่าแบบเพราะว่าทั้งอาทิตย์ดูบรูน่ามาแล้วก็รู้ว่าตอนเข้ามันมีปัญหากันอยู่นะคะมันเป็นโชว์ที่ไม่มีอะไรช่วยมีแต่ตัวบรูน่าคนเดียวฉะนั้นเสน่ห์หรือความเอาคนอยู่ก็รู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างจะทำได้โอเคอย่างเดียวก็คือว่าฮุกอะค่ะฮุกมันแรงฮุกแรกก็แรงแล้วฮุกต่อไปมันก็จะไม่พีคขึ้นแล้วคือกราฟมันมาสุดแล้วแล้วก็ได้ยินว่าเทรนเนอร์ได้บอกเรื่องนี้แต่ว่าอยู่บนเวทีน่าจะควบคุมไอ้ตรงนี้ได้แล้วมันจะเป็นโชว์ที่มันมีพีคของมันนะคะสู้ๆขอบคุณครับเชิญคุณเอครับความมาถ้าเป็นความเห็นของพี่เอนะครับในเรื่องของดินามิกการร้องเนี่ยพี่ว่าอยากจะให้บรูน่าปรับตรงนี้ให้ซอฟลงอีกนิดนึงหมายถึงว่าอารมณ์ของเนื้อเพลงนะครับบางท่อนมันแบบว่าอยากให้คนสงสารเราอะไรเงี้ยเราน่าจะแบบว่าเบาลงได้เพราะว่าบรูน่าเป็นคนที่มี power เสียงค่อนข้างโอเคเลย power เราดีนะครับแต่บางทีการที่แรงจนเกินไปมันอาจจะทำให้เพลงดูดุมากเกินไปนะครับถ้าเกิดปรับเรื่องไดนามิกแล้วจะดีขึ้นครับขอบคุณค่ะคุณปอนครับครับสำหรับบรูน่านะครับเท่าที่พี่ดูเนี่ยหนูยังมีปัญหาเรื่องเทคนิคการคอนโทรลไมค์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าเวลาที่เราร้องเสียงโดยใช้พลังเยอะเนี่ยเสียงดังขึ้นมาเนี่ยถ้าเผื่อมันไม่พอดีเนี่ยมันฟังดูหนวกหูไปเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกเลยก็คือว่าทำยังไงที่จะคอนโทรลระยะห่างระหว่างปากกับไมค์ของเราเนี่ยให้พอดีเวลาที่เราใช้พลังน้อยๆร้องเบาๆเนี่ยก็จะใกล้หน่อยเวลาที่ร้องดังก็จะต้องถอยหน่อยโดยทั้งหมดนี้จะต้องพยายามทำให้เป็นอัตโนมัตินะครับตอนนี้เวลาร้องเพลงเราไม่ได้ใช้แค่เสียงเราต้องใช้หูด้วยว่าสิ่งที่เสียงเราเปล่งออกไปเนี่ยมันพอดีหรือยังนะครับหนูต้องไปฝึกเรื่องนี้เพิ่มครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบรูน่า V11 ครับ